ไรติยอนนำทัพนักแสดงเปิดตัวมนต์ดำสั่งตายสยามเคิร์สหนังไทยสุดสยองไรติยอนส่งภาพยนตร์ไทยมนต์ดำสั่งตายสยามเคิร์สเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์สุขุมวิทเอกมัยโดยมีนักแสดงมาร่วมงานอย่างคับคั่งอาทิบิวณัฐพลไรวงสิงห์ชุติยาเจียนกุลบิวลาลิชัดวราวิโรธพลเอ็กซ์พอลเลอร์พิพัฒน์รุ่งเรืองหญิงอารยาบวกคงมอสพิเชษเปรียบยอดยิ่งเล้งณัฐพลนิมดอนไว้ใบเตยรุราจันสีเนนแอร์จอมขมังเวทพร้อมด้วยผู้กำกับการแสดงบอยเจตนิพัฒน์สาสิงห์และผู้บริหารคุณไอชิตาปรีชาว่องไวกุลคุณสุภาพรปรีชาว่องไวกุลก็รอบสื่อวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เปิดตัวภาพยนตร์ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาชมหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับครับผมเป็นโปรเจกต์นึงนะครับที่เราอยากทำเรื่องที่มันใกล้ตัวครับเป็นเรื่องแนวสยองขวัญครับก็เลยหาทำรีเสิร์ชครับว่าทำอะไรที่มันจะใกล้ตัวกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมนต์ดำเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบด้านติดตามอะครับมันเป็นไสยศาสตร์ดังด้านดำแล้วก็มีด้านขาวด้วยครับครับใช่ครับเนื้อเรื่องก็จะเป็น2เจนครับเป็นเจนรุ่นพ่อครับเนี่ยก็มีเรื่องของความชอบพอกันระหว่างหญิงสาวนะครับแล้วก็ชายหนุ่มแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้มนต์ดําในสิ่งที่ไม่ดีครับก็เลยตกมาสู่รุ่นลูกด้วยครับเรื่องนี้จะแตกต่างก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแนวหนังมันมีสอนด้วยครับว่าความดีกับความเลวแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ตกทอดไปสู่รุ่นลูกเนี่ยรุ่นลูกก็พระเอกนางเอกก็จะสื่อให้เห็นนะครับว่าสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันไม่ดีครับผมถามว่าทีมผมก็ทำงานเต็มที่ครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทำหนังแล้วก็ถามว่าเป็นที่น่าพอใจของพวกเราไหมก็เราพอใจครับโปรดักชันเราก็ดีครับผมครับผมได้มาตรฐานครับผมไม่กดดันครับเพราะสิ่งที่ทีมงานทำทุกคนตั้งใจครับแต่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามหนังไทยครับคนไทยทำผมก็ทำมาหลายเรื่องครับอันไหนที่แบบว่าผมทำแล้วผมก็เต็มที่แล้วก็ทุกคนทีมงานนักแสดงเต็มที่ครับผมครับจริงๆเรื่องนี้มันอย่างบิวเคยร่วมงานกับพี่บอยแล้วก็รู้มือกันใช่ไหมพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยหนักมากเรื่องนี้แต่จะไปหนักตรงที่มันต้องถ่ายทำตอนคืนครับจะเป็นแบบว่าเรื่องการพักผ่อนมากกว่าของพิงค์นะคะก็จะรู้สึกเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนเหมือนกันเพราะว่าของเราเป็นคิวกลางคืนก็จะถ่ายกันตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงประมาณตี5มากสุดก็ตี5ของอีกวันนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะได้นอนน้อยแต่ว่าทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ามันก็เป็นการประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะกับการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากเลยเวลาที่เข้าฉากรู้สึกสนุกดีค่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มางานแถลงข่าวกับทุกคนนะครับแล้วก็ขอฝากมนต์ดำสั่งตายนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับแนวสยองขวัญครับอยากให้ทุกคนติดตามครับขอบคุณมากครับ